สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายพรายกระซิบเปิดลักษณะชัดๆของผู้นำคนใหม่เป็นคลิปที่มีผู้คนในโลกออนไลน์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับการทำนายของหมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody Lifeเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเธอนั้นได้ทำนายดวงเหตุการณ์เดือนพฤศจิกายนว่าจะมีการเปิดประเทศและจะมีเชื้อโรคเข้ามาพร้อมกับคนที่เดินทางเข้ามาประเทศนั่นเองทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกแชร์กระหน่ำในชั่วข้ามคืนและวูดดี้ได้ทำการต่อสายตรงถึงหมอปายเพื่อให้หมอปายนั้นเล่าถึงสิ่งที่หมอปายมองเห็นหลังจากนี้การเปิดประเทศไปจนถึงดวงปีหน้าซึ่งหมอปายกล่าวว่าถ้าเปิดประเทศ1พฤศจิกายน2564คิดว่าโรคโควิด-19จะหนักกว่าเดิมเยอะโรคจะยิ่งระบาดเราจะประมาทกันมากขึ้นโดยคำทำนายดังกล่าวนั้นถูกทำนายไว้เมื่อปี2564เพราะเห็นตัวเลขที่ลดลงจนคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วจะมียาที่ใช้สำหรับป้องกันและแก้ไขได้ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เอาเข้ามาหรือเปล่ากลัวว่ายานี้จะกลายเป็นของผิดกฎหมายหรือนำเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีการที่เราจะต้องออกไปเพื่อหาเอาสิ่งนั้นเข้ามาด้วยตัวเองแบบที่หลายคนนั้นต้องออกไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศนอกจากนี้คาดว่าจะมีระลอก5แต่จะเป็นแค่บางพื้นที่เมืองใหญ่ๆปริมณฑลกรุงเทพหรือที่เขาเตรียมตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะไม่ปิดส่วนปีหน้านั้นจะมีการสู้กันอีกทีประมาณเดือนกุมภาพันธ์สู้เพื่อให้เขาลงและอย่างที่ตนบอกว่าอาจจะมีการยึดกันช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็น่าจะทำไม่สำเร็จซึ่งยังไม่เห็นการลงจากตำแหน่งนอกจากนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในคือแบ่งกันมาเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวมากขึ้นมีการปล่อยงบกระจายงบกันมากขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงแต่ก็ยังไม่เห็นจนถึงเดือนพฤษภาคม65ก็ยังไม่เห็นณตอนนี้นอกจากนี้หมอปายยังได้พูดถึงลักษณะผู้นำคนใหม่โดยระบุว่าเร็วๆนี้ยังไม่เห็นแต่คนที่อายุประมาณ50จะได้ขึ้นก่อนจะมีผู้นำคนใหม่จะมีผู้นำคนเก่าขึ้นมาก่อนได้จากการแต่งตั้งจะทำให้คนมีปัญหาหนักกว่าเดิมหน้าตาของนายกคนต่อไปจะเป็นเพศชายอายุประมาณ50กว่าหน้ายาวหน้าปุปุหน่อยนะสมาร์ทดูมีวิสัยทัศน์คนนี้น่ะเป็นขั้วใหม่แล้วแต่ขั้วเก่าก็จะทำอะไรเร็วๆนี้จะทำอะไรประมาณเมษายนมีนาคม2565น่าจะเป็นคนผิวเข้มอวบมาจากขั้วเดิมฟ้าใหม่ขอลุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม65อีกทีต้องลุ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าจะตีน่ะตีให้หนักและจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน65แต่ถ้ามีนาเมษาเปลี่ยนไม่ได้ความหวังเราเงียบยากแน่นอนแต่ถ้าตีได้น่ะมีนาเมษามีการเปลี่ยนแปลงพฤษภาเตรียมตัวเราจะโชคดีอย่างแน่นอนผ่าดวงเมืองปี2566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดออกมาผ่าดวงทีไรนั้นก็สร้างความสะเทือนเลือนลั่นทุกทีเพราะนอกจากจะถนัดการพยากรณ์อนาคตจนได้ฉายานอสตาดามุสเมืองไทยแล้วโหนโสรัจจะนวลอยู่ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักทำนายเรื่องร้ายที่แม่นอย่างเหลือเชื่อน่าขนลุกก่อนหน้านี้โหนชื่อดังได้ทำนายดวงในปี2565ปีเสือไฟไว้สุดสะพรึงว่าโควิดจะระบาดหนักค้นพบการรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีสภาวะเศรษฐกิจคนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นพร้อมแนะนำให้จับตาสถานการณ์โลกแถบรัสเซียและสหรัฐอเมริกา
จะเป็นสงครามที่ใช้อาวุธที่มีอยู่ข่มขู่กันตลอดเวลาทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจล่าสุดนอสตาดามุสเมืองไทยพูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์คผ่าดวงปี2566เป็นที่แรกเตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคืบคลานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุดใน1วันสำหรับดวงการเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกคนใหม่เป็นนักธุรกิจปี2566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ไหมหมอดูตอบว่าน่าจะมีตามดวงนะครับอาจจะเกิดจากการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆที่ทำให้เรานั้นมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีนั้นก็จะเป็นผู้ชายอายุ50ปีถึง60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมเคยทำนายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยนั้นจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน1ปีประเด็นถัดมายังมีการเปลี่ยนแปลงดวงดาวไหนน่าจับตามองอีกดาวศุกร์ที่จะเข้าราศีกุมในวันที่25มกราคม2566ส่งผลทุกด้านทั้งโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแย้งขณะที่ดาวเสาร์ย้ายวันที่1มีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสาร์นั้นหมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจเป็นนักการเมืองหรือคนในเครื่องแบบอาจจะมีความเคลื่อนไหวอาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันแนะนำว่าควรจะมาคุยกันส่วนวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติระวังเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถรรพ์ก็ได้อาจมีการนองเลือดและมีการเปลี่ยนแปลงภิกษุณีปายเผยดวงชะตาประจำเดือนมกราคมเตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายเรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองกับคำทำนายดวงชะตาของภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับที่ทำนายไว้หลายครั้งล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2566เตือน3เดือนเกิดจะมีอันตรายต้องระวังให้ดีทำนายคนดวงดีในเดือนมกราคมปี2566คนที่เกิดเดือนมีนาคมเมษายนเหมาะกับการเริ่มต้นเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีในการหาเงินเพิ่มจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเจ้านายรักเมตตาและได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยวิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตัวเองให้อาหารปลาเน้นปลาดุกกับปลาหมอปล่อยอย่างละ9ตัวหรือรวมกันให้ได้9ตัวมอบบุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทำนายคนดวงสะดุดในเดือนมกราคมปี2566เดือนพฤษภาคมเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเมื่อเห็นช่องทางการทำเงินทำให้เกิดความโลภเรื่องการลงทุนอาจจะโดนคนไม่ดีเข้ามาหลอกลวงเสียเวลาไปกับการทุ่มเทกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเสียเปล่าคนเกิดเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลให้ระวังการขึ้นเขาลงเขาอาจจะเกิดอันตรายได้เช็คเรื่องของพาหนะให้ดีคนเกิดเดือนกรกฎาคมให้ระวังงดเดินทางทางน้ำและเรื่องเกี่ยวกับคำพูดอาจทำให้มีปัญหาเยอะคนเกิดเดือนพฤษภาคมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะเสียเงินกับเรื่องเละเทะโดยปราบประโยชน์คำทำนายอาจารย์โอเล่อีก7เดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึง3คนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์
เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2สวรรคตด้วยพระชนมายุ96พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566จะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นอีก2คนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วย